นาคามีก็อากาศเป็นยาลมเป็นยาเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะได้ลักษณะอย่างนั้นยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นยุคก่อนนี่มันสบายมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เป็นพิษอากาศสบายมากกว่านี้เยอะโอ้ยไม่รู้กี่แสนล้านเท่าอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้โอ้ MP 2 2 PM MP 2 PM 2.5 ต่างๆนะวุ่นวายกันนะปีหน้าคงเจอกันอีกเยอะจะบอกให้ทราบไว้นะเออลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ลองไข้ควรลองดูสิเพราะนั้นพวกเราเจ้าคอยจึงพยายามให้ฟื้นเรื่องงับอากาศเอาพลังงานที่มาต้านมันสู้กับมันอย่าไปกลัวมัน PM PM มันอยู่หน้าอย่าไปกลัวมันต่อให้มันเล็กกันนั้นก็ยิ่งดีมาเลยจะกลับไปหมดแน่พลังงานเรามันมานำมาเผาผลาญได้เลยแหละครับสุดท้ายเขาว่ามันจะแย่มาเผาผลาญในร่างเป็นเลยไม่ได้ปิดจับปีปิดจมูกแล้วไปไหนก็ไม่เคยปิดปากปิดจมูกเลยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็เล่าสู่กันฟังให้มันจ่าๆอย่างนี้แหละคนบ้านเราก็ต้องพูดขาพูดจากันอย่างนี้นะครับทั้งหมดก็อย่าเชื่อก็ต้องทำเองก็พยายามอย่างใจแต่ไหนก็พยายามที่จะให้วิธีการงับอากาศเป็นเทคนิคเป็นสไตล์อ่ะนะเป็นก็เรียกว่าเป็นทักษะเป็นสกิลเป็นทักษะเดี๋ยวไปคิดว่าทำกันมันเขามีที่ทักษะโดยเฉพาะนะมันมีเหลี่ยมมีคมมันอยู่ให้ทำไปใช่ไหมฮะมันจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อแล้วกำลังพูดคนในบ้านเดียวกันนะคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่ไหมครับให้มันอยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into เข้าไปแล้วครับว่าอย่าเชื่อมันลากมาจากคำสอนพระเจ้านู่นเห็นไหมมาถึงตรงนี้ก็เบื้องเริ่มตัวเบื้องเริ่มเนี่ยเพราะว่าผมยิ่งชัดนะผมชัดกว่าเลยนะชัดกว่าอะไรล่ะไอ้ตำราที่เขียนเอาไว้เยอะแยะด้วยซ้ำไปผมยังแยกให้ดูด้วยครับคำว่าอย่าเชื่อที่ว่านั้นเนี่ยมันหมายความว่าการเข้าถึงพระธรรมนะเออเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงมันมีความสามารถวัดกันที่นี้นะครับถึงหรือไม่จริงถ้าถึงจริงเอาความสามารถเข้ามาใช้กันไม่ใช่เอาแค่พูดแค่ปากไม่เอาทุกวันนี้ผมว่ามันล้าสมัยแล้วในเรื่องของกิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันล้าสารมันล้าไปแล้วมันไม่ทันการทันกินแล้วจ้าทำดีหนีชั่วพอแล้วล่ะแยกดีจะชั่วให้ได้ก็น่าจะพอศีลก็เหมือนกันนะใครจะเอาศีลกันเยอะแยะมันไม่ผิดแล้วไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ใช้ศีลข้อเดียวดีไหมทีเนี้ยดีไหมชวนเราอย่าเป็นเหตุไม่รู้ผมยึดศีลข้อเดียวเป็นหลักทุกวันเนี่ยตัวเราต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราสังเกตไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยเป็นเหตุคล้ายๆไหมครับสังเกตไหมครับหมื่นกว่าคลิปนั้นมีไหมครับต้องจับทางเลยครับภาษาเขียนเหมือนกันภาษาพิมพ์เหมือนกันภาษาพูดเหมือนกันมีไหมครับอะไรทำนองนั้นนะครับถ้ามีก็จับผิดมาให้นะมันจะได้รู้ว่าเออจะได้ปรับแก้กันยังช่วยกันนะครับสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ท่านก็หลายตาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านตาใช่ไหมก็ช่วยกันตักเตือนกันเข้ามาทำหน่อยแต่ที่นี่คือบ้านเราดอททีวีไม่ใช่สถานที่มาทะเลาะกันนะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ใช่สถานที่มีทะเลาะกันนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับเอาละกลับมาถึงตรงนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับบรรยายนะครับมาดับพระธรรมนะครับเป็นไฮไลท์นะครับเดี๋ยวอธิบายครับว่าการและก่อนการให้ฟังชัดๆนะมันจะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพุทธบาทด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับนามหมดเลยนะครับผมว่าความดีเป็นพวกฌานพวกญาณพวกอะไรต่างมันเป็นยังไงแบบไหนรู้กันสักทีนึงไม่งั้นก็ข้อเดียวก็ไปนี่มันเรื่องเยอะแยะหลายๆหัวข้อมันจะโยงกันไปเยอะวิทยาศาสตร์ก็โยงไปเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ฟังกันเป็นแบบแพ็กเกจมันอยู่ในบรรยากาศนี้ด้วยกันมันโง่มันแน่นะมันสบายด้วยโอเคมีใครบ้างเดี๋ยวนี้ฟังมาทั้งหมด get into ไหมครับเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ขอนิ้วมือดูสิ มีนิ้วมือนิ้วมือเขาทำอย่างนี้จะ จะใช่จะชอบอะไรเพราะว่าไป ก็คงไม่ชัดทีเดียวแหละครับผมจะรู้ว่าไม่ชัดก็แยกให้ฟังและอย่าเชื่อคำว่าอย่าเชื่อตามนัยยะพุทธองค์เนี่ยก็คืออย่าเชื่อว่าใครก็ตามที่บอกว่าบรรลุธรรมนั่นน่ะตรงนั้นนะ
ส่วนการทำมาหากินประกอบสมาชีพเนี่ยไม่เชื่อกันไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์มันต้องสั่งสอนกันรูปแบบมันเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมนี่วัฒนธรรมกับคำว่าพระธรรมมันคนละเฟสนะพี่เอ๋ยมันคนละมิตินะมันคนละเรื่องนะ